สวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ Channel ครับคลิปในวันนี้ผมจะมาสอนเบสิกพื้นฐานนะครับในการสร้างบอทนะครับบอทที่ผมจะสร้างในวันนี้นะครับก็คือบอท Popcat ครับมานะครับสร้างบอท Popcat โดยการใช้ Microsoft Visual Basic นะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Visual Basic นั่นเองนะครับมีวิธีการยังไงนะครับรับชมได้เลยครับดร.ชัวร์ในขั้นตอนในการที่เราจะสร้างบอทอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องรู้ถึงหลักการทำงานของมันก่อนนะครับณที่นี้นะครับผมจะสร้างบอท Popcat ใช่ไหมครับดังนั้นผมต้องดูก่อนว่า Popcat นั้นมันทำงานยังไงนะครับมันอ้าปากยังไงนะก็คือ1ล่ะมันอ้าปากโดยการคลิกครับผมคลิกเมาส์เห็นไหมครับคลิกเมาส์5ทีมันก็จะอ้าปาก5ครั้งทุกครั้งที่อ้าปากคะแนนก็จะขึ้นใช่ไหมครับหรืออย่างที่2กดคีย์ใดคีย์หนึ่งในคีย์บอร์ดนะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นคีย์ตัว G แล้วกันนะครับนะครับกดตัว G ที่คีย์บอร์ดนะครับตัวแมวนะครับหรือว่าไอ้ป๊อปแคทเนี่ยมันก็อ้าปากเหมือนกันและก็คะแนนก็ขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นผมจะใช้หลักการนี้แหละนะครับในการสร้างบอร์ดเพื่อที่จะให้มันทำงานอย่างออโต้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคลิกนะครับมีวิธีการดังนี้ครับเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมขอทำการเปิดเจ้าตัว Microsoft Visual Basic ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับโอเคนะครับดับเบิลคลิกครับจากนั้นนะครับผมจะทำการ New Project ขึ้นมาครับนะครับโปรเจกต์ตรงนี้ผมจะใช้ชื่อว่า Popcat นะครับ Popcat นะครับ th Popcat th นะครับเราก็จะได้ฟอร์มเปล่าๆมา1ฟอร์มนะครับเดี๋ยวณขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอทำการดีไซน์ฟอร์มสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับรอสักครู่หนึ่งครับโอเคนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ใช้เวลาสักพักใหญ่เลยนะครับในการดีไซน์ฟอร์มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าในส่วนของฟอร์มเนี่ยผมมีการดีไซน์แล้วก็ตั้งชื่อในส่วนของคอมมานด์ยังไงบ้างนะครับเริ่มแรกเลยนะครับในส่วนของฟอร์มนะครับในส่วนของฟอร์มผมตั้งชื่อฟอร์มว่า frm run นะครับสังเกตในส่วนของ property แล้วก็ solution explorer นะครับในชื่อฟอร์มก็จะเปลี่ยนไปเป็น frm run ในส่วนนี้คุณไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะคุณจะใช้เป็นฟอร์ม1เฉยๆก็ได้นะครับแต่ผมเป็นพวกโรคจิตซะหน่อยนะครับคือจะตั้งชื่อ command แม่งทุกตัวเลย นะครับในส่วนที่2นะครับจะเป็น label นะตรงนี้แล้วแต่การดีไซน์ของคุณแล้วกันนะครับตรงนี้ผมจะขอข้ามการอธิบายไปนะครับในส่วนของการสร้าง label นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของ progress bar นะครับนะ progress bar นะครับตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อ progress bar ว่า progress bar นะครับ status นะเห็นไหมครับชื่อตามนี้เลยนะครับ progress bar status นะครับในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการ setting หรือว่าการตั้งค่านะครับผมใช้ group box ออกมานะครับในการจัด group ในส่วนนี้นะครับจากนั้นนะครับผมมีการสร้าง combo box นะครับนะใช้ combo box นะครับในการเก็บในส่วนของ status ในการทำงานของมันนะครับนะครับ combo box ผมตั้งชื่อว่า cmb status นะครับนะ combo box นะครับผมตั้งชื่อว่า cmb status นะครับต่อมานะครับต่อมาในส่วนของ text box ที่เอาไว้รับค่าสกอร์หรือว่ารับค่าคะแนนเข้ามาในส่วนของบอทของเรานะครับนะผมตั้งชื่อ text box ตรงนี้ว่า txt score นะครับ txt score ครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ txt score นะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของบัตทอนนะครับบัตทอนมีอยู่2บัตทอนครับบัตทอนที่1ผมตั้งชื่อว่า btn start นะครับบัตทอนที่1นะครับชื่อว่า btn start นะครับบัตทอนที่2นะครับเช่นกันผมตั้งชื่อว่า btn stop นะครับ btn stopต่อมาในส่วนของ status tip นะครับ status tip ตรงนี้นะครับผมลากในส่วนของ status tip ออกมานะครับ status tip อยู่ตรงไหนนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับชื่อของมันนะครับคลิก1ทีแล้วเอามาคลิกที่ฟอร์มนะครับนะจากนั้นนะครับผมคลิกที่ในส่วนของ status tip นะครับคลิก1ทีนะครับแล้วมากำหนดในส่วนของ right to left เห็นไหมครับ right to left ให้เป็น yes ก็คือ
ให้คอมมานด์ที่อยู่ในส่วนของ status strip เนี่ยเริ่มจากฝั่งขวานะครับนะเริ่มจากฝั่งขวานะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมสร้าง progress bar ในส่วนของ status strip ขึ้นมานะครับนะเห็นไหมครับในการสร้าง progress bar ในส่วนของ status strip ไม่ยากครับคลิกที่ดอปดาวน์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ progress barสร้างลาเบลก็ได้ progress bar ก็ได้หรือว่าสร้างในส่วนของ combo box ก็ได้นะครับนะมีเมนูให้สร้างเยอะแยะเลยนะครับพอเราคลิกสร้าง progress bar ขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ progress bar หนึ่งอันก็คือตรงนี้นะครับนะผมตั้งชื่อ progress bar ตรงนี้ว่า progress bar cooldown นะครับก็คือเอาไว้ทำการแสดงสถานะ cooldown ของบอทนั่นเองนะครับนะต่อมานะครับในส่วนของฟอร์มผมมีการลากทัมเมอร์ออกมา2ตัวเห็นไหมครับทัมเมอร์ก็คือตรงนี้นะทัมเมอร์คือตรงนี้นะครับลากออกมาไว้2ตัวนะครับทัมเมอร์แรกผมตั้งชื่อว่าทัมเมอร์รันนะครับทัมเมอร์รันนะทัมเมอร์ตัวที่2ผมตั้งชื่อว่าทัมเมอร์คูลดาวน์นะครับนะทัมเมอร์คูลดาวน์นะครับในส่วนของทัมเมอร์รันนะครับเอาเมาส์คลิกที่ทัมเมอร์รันนะครับแล้วมากำหนดในส่วนของ interval นะครับตรงนี้นะครับให้เป็น 1,000 นะครับค่าเริ่มต้นมันเป็น100ใช่ไหมครับผมกำหนดให้มันเป็น 1,000 นะครับพิมพ์ 1,000 เข้าไปแล้วกด enter ครับจากนั้นในส่วนของ timer cooldown บ้างนะครับกำหนดค่าในส่วนของ interval นะครับให้มันเป็น50นะครับ50แล้วกด enter ครับนะก็จะเสร็จสิ้นในส่วนของการตั้งค่านะครับในส่วนของทัมเมอร์แล้วนะต่อมานะครับผมจะทำการดับเบิลคลิกในส่วนของไตเติลบาร์1ทีดับเบิลคลิกในส่วนของปุ่มสตาร์ทเมนู1ทีแล้วก็ดับเบิลคลิกในส่วนของปุ่มสต็อปอีก1ทีนะครับโอเคนะคลิกตามผมเลยก็ได้นะครับ1ดับเบิลคลิกในส่วนของสตาร์ทบาร์1ทีนะครับกลับไปฟอร์มดีไซน์ใหม่ดับเบิลคลิกในส่วนของสตาร์ทเมนูอีก1ทีนะครับแล้วก็กลับไปที่ดีไซน์ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกในส่วนของปุ่ม stop นะครับหรือว่า btn stop อีก1ทีครับหลังจากนี้จะเป็นการโคดดิ้งแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นการโคดดิ้งแล้วนะครับโอเคนะครับเริ่มแรกนะครับผมจะเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ที่หน้าคำว่า public card form run หรือว่า frm run นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงหน้า public นะครับแล้วกด enter 1ทีนะครับจะเห็นช่องว่างด้านบนนะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ด้านบนนะครับในไลน์ที่1เลยนะครับแล้วพิมพ์โค้ดตรงนี้เข้าไปว่า import นะครับ system.tech นะครับ .tech นะ import system.tech เข้ามานะครับจากนั้นนะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ภายในคาร์ดบ้างนะครับแล้วผมประกาศตัวแปรตัวหนึ่งครับชื่อว่า dim นะครับ url นะครับ addstring นะครับให้เท่ากับดับเบิลโควตเข้าไปนะครับในตรงนี้นะครับภายในดับเบิลโควตนะครับเราจะพิมพ์อะไรลงไปนะครับเราจะพิมพ์ที่อยู่ของเว็บไซต์ Popcat ครับเราจะสร้างบอท Popcat ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ของ Popcat ลงไปครับ http นะครับ colon backslash นะครับ popcat popcat CLICK นะครับนะ http://popcat.click นะครับจบนี่คือ URL หรือว่าที่อยู่ของเว็บไซต์ Popcat นะครับโอเคนะครับผมต่อเลยนะครับต่อมานะครับผมจะสร้างสับโหลดข้อมูลสถานะการทำงานของบอทของเรานะครับนะครับโหลดข้อมูลตรงนี้เข้าไปในคอมโบบ็อกซ์ครับดังนั้นนะครับดังนั้นผมจะสร้างสับขึ้นมาแล้วกันนะครับผมก็ทำการพิมพ์คำว่า private นะครับ private sub นะครับ combo box load combobox นะครับแล้วก็ underscore lad นะครับ combo box load นะครับตั้งชื่อสับไม่ง่ายเลยนะครับแล้วผมก็จะใช้คำสั่งว่า with นะครับหรือ uith นะครับ with อะไร with combo box ครับ combo box เราชื่ออะไรครับ cmb status ใช่ไหมครับเห็นไหมชื่อมันขึ้นแล้วนะครับกด space bar 1ทีครับแล้วก็ enter 1ทีนะครับเราก็จะได้ในส่วนของคำสั่ง with นะครับ
ต่อมานะครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ระหว่างในส่วนของวิดและก็เอ็นวิดนะครับตรงนี้นะครับสังเกตที่เคอร์เซอร์เมาส์ผมนะครับจากนั้นพิมพ์จุดครับหรือว่าดอทนะครับดอทไอเทมไอเทมนะครับดอทแอดแล้วก็วงเล็บเปิดปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ภายในวงเล็บและพิมพ์ดับเบิลโค้ดเข้าไปก่อนนะครับนะจากนั้นนะครับผมขอ copy เลยนะ copy เลยนะครับcopy 1ที่ enter ลงมานะครับบรรทัดที่2แล้วก็ control v วางลงไปนะครับนะแล้วก็ enter ลงมาอีก1ทีครับเราจะมีสถานะในการใช้งานอยู่2สถานะใช่ไหมครับก็คือสถานะ normal นะครับก็คือให้มันรันเพียงครั้งเดียวแล้วก็สถานะ loop ก็คือให้มันรันไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จบนั่นเองนะครับโอเคนะครับจากนั้นผมจะพิมพ์ .select นะครับ select index นะครับ .select index เท่ากับ0นะครับคืออะไรก็คือเมื่อ combo box มีการโหลดข้อมูลขึ้นมานะครับเมื่อสับนี้ถูกเรียกใช้งานนะครับมันก็จะโหลดข้อมูลในส่วนของitem .add อันแรกก็คือ normal แล้วก็ loop นะครับแล้วก็ให้มัน select หรือว่าให้มันเลือกค่าแรกให้มันเลือกค่าแรกไว้นะครับดังนั้นค่าแรกตรงนี้ถ้าเราเซตว่า normal มันก็จะเลือก normal นะครับถ้าค่าแรกตรงนี้เราเซตว่า loop มันก็จะขึ้นว่า loop นั่นเองนะครับโอเคนะครับค่าแรกผมขอใส่เป็น normal แล้วกันนะครับ n o r n o r m a l นะครับ normal นะครับแล้วก็ในส่วนค่าที่2ผมก็จะใช้เป็น loop นะครับ l o o p นะครับ loop เสร็จนะครับเสร็จในส่วนของcombo box นะครับในการโหลดข้อมูลลงไปในส่วนของ combo box นะครับจากนั้นนะครับผมจะให้ฟอร์มโหลดนะครับฟอร์มโหลดก็คือส่วนนี้นะครับฟอร์มโหลดคือส่วนนี้เรียกใช้งาน combo box underscore load นะครับนะแล้วก็พิมพ์ชื่อสับเลยนะครับในการเรียกใช้งานสับเห็นไหมครับพิมพ์ชื่อสั่ง enter นะก็เสร็จนะครับพิมพ์ชื่อสับลงในฟอร์มโหลดนะครับฟอร์มโหลดของคุณชื่อว่าอะไรฟอร์มของคุณตั้งชื่อว่าอะไรนะครับก็ต้องพิมพ์ลงไปในส่วนนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปในฟอร์มดีไซน์อีกรอบหนึ่งครับแล้วผมดับเบิลคลิกที่ทัมเมอร์ตัวแรกครับกลับไปฟอร์มดีไซน์อีกหนึ่งรอบครับแล้วดับเบิลคลิกที่ทัมเมอร์ตัวที่สองนะครับก็คือทัมเมอร์คูลดาวน์นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาพิมพ์โค้ดลงไปในส่วนของทัมเมอร์ตัวแรกครับมาทัมเมอร์ตัวแรกคือทัมเมอร์รันใช่ไหมครับเอาไว้รันบอทนั่นเองนะครับโค้ดตัวแรกที่พิมพ์ไปนะครับผมจะประกาศตัวแปรมา1ตัวแปรครับนะมารับค่าจาก text box score นะครับก็คือดิมครับ score นะครับ s c o r e นะครับ score add integer นะครับให้เป็นชนิดของ numeric นะครับ integer นะครับเท่ากับ txt score.text นะครับเห็นไหมครับให้สกอร์มารับค่าของ txt score.text นะครับนะจากนั้นประกาศตัวแปรมาอีก1ตัวแปรครับนะให้ dim นะครับ t score นะครับ t score ขอใช้ t ตัวใหญ่นะครับ score s c o r e t score add integer เหมือนกันนะครับ integer นะครับนะโอเคนะครับ integer นะครับต่อมานะครับผมจะให้ t score นะครับ t score นะครับเท่ากับ score นะครับหารด้วย2นะหารด้วย2ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมนะครับทำไมผมถึงต้องหารค่าของคะแนนหรือว่า score นะครับทำไมผมถึงต้องหารใช่ไหมครับก็คือผมเคยลองที่จะให้ส่งค่า score เข้าไปในลูปเลยพอส่งค่าสกอร์เข้าไปในลูปแล้วสมมติว่าผมส่งค่า100เข้าไปนะครับสกอร์ที่บอททำการคลิกหรือว่าทำการรันนะครับจะได้ค่าเป็น200คะแนนนะครับดังนั้นนะครับเรากำหนดคะแนนเป็น100บอทจะสร้างคะแนนให้เรา200เรากำหนดคะแนนเป็น500บอทจะสร้างคะแนนให้เรา 1,000 ดังนั้นถ้าเราอยากให้บอทนั้นสร้างคะแนนตามที่เราต้องการ500ก็ต้องสร้าง500นะ 1,000 ก็ต้องสร้าง 1,000 นะครับอย่าสร้างเกินนะครับเราก็ต้องทำการหารในส่วนของค่าที่รับมาจาก txt score ก่อนนะครับต่อมานะครับพอทำการ
หารค่าของสกอร์มาเก็บไว้ในตัวแปร tscore แล้วนะครับผมก็จะใช้คำสั่ง if นะครับ if cmb status text นะครับเท่ากับอะไรนะครับ then นะครับเท่ากับอะไรครับตรงนี้ค่าแรกที่เราจะตรวจสอบนะครับก็คือเมื่อกดปุ่มในการ start แล้วใช่ไหมครับถ้า combo box status ตรงนี้นะครับเราเลือกเป็นในส่วนของคำสั่ง normal นะครับเลือกเป็นในส่วนของคำสั่ง normal เห็นไหมครับผม copy ในส่วนของคำสั่ง normal ในส่วนของ combo box load มาใส่เลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อความชัวร์นะครับจะได้ไม่ผิดนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับถ้าเกิดว่ามันมีคำสั่งเป็น normal หรือว่ามันตั้งค่าสถานะเป็น normal เราจะทำอะไรเราก็จะให้ progress bar นะครับ progress bar status นะครับ dot maximum นะครับ dot maximum เท่ากับอะไรครับเท่ากับ score นะครับเท่ากับ score เท่ากับ score นะครับจากนั้นนะครับ enter ลงมาอีกรอบนึงแล้วใช้คำสั่ง for ครับเป็นคำสั่ง loop นะครับ for i นะครับ add integer for i add integer นะครับเท่ากับ1นะครับ true true อะไรครับ true t score นะครับ t score นะครับแล้ว enter ครับเห็นไหมครับ for i add integer เท่ากับ1 true score นะครับจากนั้นนะครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับของบอทตัวนี้ก็คือให้มีการกำหนดให้ส่งค่าคีย์บอร์ดตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ Popcat นั้นมันรันหรือว่ามันอ้าปากขึ้นมานะครับแล้วก็คะแนนเราก็จะขึ้นนะครับผมจะใช้คำสั่งว่า send key นะครับ SEN นะครับเห็นไหมครับ send keySend key.send นะครับและก็วงเล็บเปิดปิดครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ด้านในวงเล็บและก็พิมพ์ดับเบิลโค้ดเข้าไปนะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ภายในดับเบิลโค้ดนะครับแล้วเราต้องการให้มันกดคีย์อะไรนะครับต้องการให้มันกดคีย์อะไรในที่นี้ผมต้องการให้มันกดคีย์ G ละกันนะครับคีย์ G นะครับก็พิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว G ลงไปโอเคนะครับต่อมาครับเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ด้านหลังด้านหลังวงเล็บแล้วก็ enter อีกหนึ่งทีครับจากนั้นนะครับกำหนดค่าในส่วนของ progress bar บ้างนะครับเป็น progress bar นะครับ progress bar status dot value นะครับเท่ากับ i นะครับคูณด้วย2นะครับเพราะอะไรเพราะเรากำหนดค่า maximum นะครับค่า maximum ของ score นะครับสมมุติว่าสกอร์รับมา100ใช่ไหมครับในส่วนนี้ t score จะทำการหาร2หาร2ของค่าสกอร์100ก็จะได้50นะครับดังนั้นนะครับในส่วนของ progress bar maximum ตรงนี้เรากำหนดเป็นให้ค่า maximum เท่ากับค่าของสกอร์นะครับแต่ค่า i เท่ากับค่า t score เห็นไหมครับ i เท่ากับค่า t score ดังนั้น t score มีค่าเป็น50มีค่าเป็น50นะครับเราก็ต้องคูณด้วย2 50คูณ50คูณ2ก็ได้เท่ากับ100นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้ไม่งงนะครับไม่งงนะโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เราเอาเคอร์เซอร์เมาส์มาไว้ตรงคำว่า next เห็นไหมครับแล้ว enter ลงมา1ทีครับจากนั้นกำหนดให้ timer run นะครับ time timer run นะ dot stop นะครับ stop dot stop ก็คือเมื่อทำการ loop จนครบค่าที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้ timer run dot stop นะครับนะครับแล้วก็ enter ลงมาอีกรอบนึงนะครับผมจะกำหนดให้ btn start dot enable เท่ากับ true นะครับ btn นะครับ start.enable นะครับเท่ากับ true นะครับ t
TR นะครับทำไมนะครับทำไมก็ผมจะมีการกำหนดให้เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม BTN Start ตรงนี้นะครับผมจะให้ BTN Start นั้นมีค่าเป็น Fault นะครับหรือว่าปิดการใช้งานไปนะครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เราไปกดซ้ำนั่นเองนะครับในขณะที่มันทำงานอยู่โอเคนะครับนะต่อมาเดี๋ยวผมจะขอก๊อปในส่วนของ NIF นี่เลยนะครับก๊อปในส่วนของ NIF นี่เลยนะครับก๊อปที่ IF ตรงนี้จนมาถึง NIF นะครับสังเกตดูนะครับแล้วคลิกขวาแล้วก็ Copy ครับหรือว่าจะ Ctrl V ก็ได้นะครับแล้วแต่สไตล์ของการเขียนโปรแกรมของแต่ละคนละกันนะครับจากนั้นผมจะ Enter ลงไป1ทีครับแล้วก็ Ctrl V วางลงไปนะครับในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของเหตุการณ์ที่2บ้างนะครับเมื่อ Combo Box Status นะครับมีการเลือกสถานะเป็น Loop นะครับมีการเลือกสถานะเป็น Loop นะครับจะให้ฟังก์ชันนี้นะครับมันทำงานยังไงนะครับผมก็กำหนดค่าเหมือนเดิมครับก็ให้ Progress Bar Status .maximum เท่ากับ score นะครับรับ score มาเท่าไหร่ก็ให้มีค่าเท่ากับ score ไปเลยจากนั้นก็ใช้คำสั่ง for เช่นเดียวกันครับ for i add integer เท่ากับ1 to t score นะครับเห็นไหมครับโค้ดเป็นโค้ดชุดเดียวกันเลยนะครับนะแล้วก็ให้มีการ send key g นะครับแล้วก็ให้ progress bar status dot value เท่ากับ i คูณด้วย2แล้วก็มีการสั่งให้ next ไปนะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นการสั่งให้ปุ่ม btn start dot enable เท่ากับ true เห็นไหมครับนะกำหนดให้ timer run dot stop เหมือนกันนะครับให้ btn start dot true เหมือนกันเลยนะครับนะแต่นะครับแต่ผมกำหนดให้ progress bar นะครับ progress bar cooldown นะครับ dot value นะครับเท่ากับ0 progress bar cooldown คือตัวไหนคือตัวล่างครับเรามี progress bar อยู่2ตัวนะครับก็คือ progress bar status แล้วก็ progress bar cooldown นะครับนะจากนั้นผมจะกำหนดให้ timer timer นะครับ timer cooldown dot start start จบนะครับจบโค้ดในส่วนของ timer run แล้วนะครับจบโค้ดในส่วนของ timer run แล้วต่อไปจะเป็นโค้ดในส่วนของ timer cooldown บ้างนะครับให้ timer cooldown ทำอะไรใช่ไหมครับ timer cooldown นะครับก็คือในส่วนของ timer ด้านล่างเห็นไหมครับสังเกตที่ชื่อนะครับนะผมกำหนดให้ progress bar status นะครับเห็นไหมครับ progress bar status dot value เท่ากับ0นะครับจากนั้นให้ progress bar cooldown pro progress bar cooldown เห็นไหมครับdot value เท่ากับ progress bar cooldown progress bar cooldown dot value บวกด้วย1นะครับบวกด้วย1นะครับหลังจากที่ฟังก์ชันนี้ทำงานนะครับให้บวกด้วย1นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง if เพื่อเช็คครับ if นะครับ progress bar cooldown progress bar cooldown เห็นไหมครับdot value นะครับเท่ากับ100จริงนะครับ THEN เมื่อ progress bar cooldown โหลดข้อมูลจนถึง100จริงนะครับจริงให้ timer cooldown dot stop นะ TIME นะครับเห็นไหมครับนี่ไงครับ timer cooldown dot stop นะครับ enter ลงมาอีก1ทีครับพอ timer cooldown นั้น dot stop ไปแล้วนะครับในส่วนของการ cooldown หยุดฟังก์ชันการทำงานแล้วก็ให้ timer run dot start ครับให้ timer run dot start นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะกำหนดในส่วนของ progress bar cooldown นะครับให้มีค่าเป็น0นะก็คือเมื่อมันโหลดเสร็จแล้วก็เซตค่าให้มันเป็น0เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับผมขอใช้วิธีการก๊อปแล้วกันนะครับ progress bar cooldown.value เท่ากับ0จบ
นะครับในส่วนของ timer cooldown นะครับมีโค้ดอยู่แค่นี้นะครับมีโค้ดอยู่แค่นี้ต่อมานะครับต่อมานะครับค่าสกอร์ที่รับเข้ามาสำคัญนะครับตรงนี้ค่าสกอร์ที่รับเข้ามาต้องเป็นค่าตัวเลขใช่ไหมครับก็คือให้มันเป็นนัมเบอริกหรือว่าเป็นอินทิเจอร์นะครับต้องเป็นอินทิเจอร์นะครับอย่าเป็นสตริงถ้าเป็นสตริงเข้ามาก็คือโปรแกรมก็จะเออร์เลอร์ไปเลยนะครับดังนั้นเราจะมาเขียนโค้ดดักค่าไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันพิมพ์สตริงเข้ามานะครับถ้าพิมพ์สตริงเข้ามาก็ให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมใช้คำสั่งเป็น txt score นะครับกำหนด event ในส่วนของ txt score ครับevent อะไรให้มันทำอะไรนะครับเมื่อตอนไหนนะครับก็คือ txt score นะครับ keypad นะครับevent ในส่วนของ keypad นะครับหรือว่าเมื่อมีการกดคีย์นั่นเองนะครับให้มันทำอะไรครับผมใช้คำสั่ง if ครับ if นะครับวงเล็บเปิดปิดให้มัน1ทีนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งว่า e dot key clear นะครับไม่ใช่คีย์เคลียร์ e dot key char นะครับ e dot key char น้อยกว่า chr นะครับแล้ววงเล็บเปิดปิดนะครับ48 e dot key char น้อยกว่า48นะครับ e dot key char น้อยกว่า chr 48 chr ผมขออ่านว่าชาแล้วกันเนาะนะครับเข้าใจตรงกันนะครับจากนั้นพิมพ์ or นะ or ก็คือหรือ e dot key char เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ใช้คำสั่งเป็นมากกว่าบ้างนะครับคีย์ชาร์มากกว่า chr วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วใส่ตัวเลข58เข้าไปครับในส่วนนี้ผมขอไม่อธิบายมากละกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นไปเซิร์ชดูละกันว่าชา48และชา58มันคืออะไรเนาะนะครับจะได้เก่งยิ่งขึ้นไปเนาะนะครับใช้ Google ให้เป็นประโยชน์นะครับต่อมาครับวรรคหนึ่งทีแล้วพิมพ์คำว่า and นะครับ a n d นะ and e dot key char เหมือนเดิมนะครับไม่เท่ากับไม่เท่ากับก็คือเครื่องหมายน้อยกว่าและมากกว่านะครับ c h r วงเล็บเปิดปิด13นะชา13คืออะไรนะครับชา13ก็คือปุ่ม enter นั่นเองนะครับชา13ก็คือปุ่ม enter นะครับแล้วก็ and อีกรอบนึงนะครับแล้ว e dot key char เหมือนเดิมนะครับไม่เท่ากับนะครับเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็มากกว่านะครับแล้วก็ chr นะครับวงเล็บเปิดปิดใส่เลข8เข้าไปนะครับชา8คืออะไรชา8คือปุ่ม backspace หรือว่าปุ่มลบข้อมูลของเรานั่นเองนะครับปุ่ม backspace ที่คีย์บอร์ดนั่นแหละนะโอเคนะครับจากนั้นก็เด่น then และก็ enter ครับต่อมานะครับต่อมานะครับเราก็พิมพ์โค้ดลงไปอีกว่า e dot handed นะครับ handed ออกเสียงผิดขออภัยด้วยเท่ากับ tru เท่ากับ true นะครับต่อมานะครับต่อมาจะเป็นโค้ดในส่วนของการรันนะครับโค้ดในส่วนของการรันจะให้มันรันยังไงนะครับจะให้มันรันยังไงผมสร้างศัพท์ขึ้นมา1ตัวเลยนะครับผม enter แล้วพิมพ์ private ครับ sub นะครับ private sub popcat p o p c a t นะครับ underscore run popcat run ก็คือศัพท์ในการเรียก run ใช้งานนะครับในส่วนของบอทบ้างนะครับผมจะใช้ try catch ในการดักเหตุการณ์ครับ t r yในการดักเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกนะเหตุการณ์แรกทำอะไรนะครับเป็น if txt score dot text นะครับเท่ากับค่าว่างก็คือในส่วนของค่าของ txt score นะครับถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราสั่งฟังก์ชัน run นี้แล้วค่ามันเป็นค่าว่างนะครับค่ามันเป็นค่าว่างจะให้ฟังก์ชันนี้ทำอะไรนะครับถ้าค่าในส่วนของ txt score เป็นค่าว่างนะครับเราก็จะกำหนดค่าในส่วนของ txt score นะครับ
.tech ให้เป็นค่าเริ่มต้นหรือว่าค่า default นะครับก็คือ100นั่นเองเห็นไหมครับโอเคเนาะให้ txt score เท่ากับ100หากในตอนที่เราคลิก run โปรแกรมนะครับแล้วไม่มีการกำหนดค่าในส่วนของ txt score หรือว่าค่าของ score เข้ามาเลยนะครับก็ให้ score เป็น100นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นผมจะเรียกให้ process Google Chrome นะครับมันทำงานให้ Google Chrome มันทำงานก็คือพิมพ์คำว่า system system นะ sys นะครับ system dot diagnostic นะครับนะ diagnostic นะครับนะ diag นี่ไงนะครับ diagnostic นะ dot process นะครับ pro นะ dot startวงเล็บเปิดปิดครับในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้ภายในวงเล็บนะครับเราจะเรียกใช้งานโปรเซสอะไรนะครับพิมพ์ดับเบิลโค้ดเข้าไปครับพิมพ์ดับเบิลโค้ดเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นผมจะเรียกใช้งาน Google Chrome ใช่ไหมครับโปรเซสของ Google Chrome นะครับชื่อว่า Chrome นะครับก็คือ CHROME นะครับ CHROME นะครับก็คือ process ของ Chrome หรือว่า browser Google Chrome ของเรานั่นเองนะครับแล้วคอมม่านะครับแล้วตามด้วยให้มันเรียกเปิดเว็บไซต์ Popcat ขึ้นมาเลยนะครับเราเก็บค่าของ URL ของเว็บ Popcat ไว้ในตัวแปรชื่อว่า URL เห็นไหมครับ URL โดนเรียกใช้งานแล้วนะครับ URL โดนเรียกใช้งานแล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นพอเราเรียกใช้งาน process นี้แล้วนะครับก็คือ Google Chrome โดนเรียกใช้งานแล้วก็เว็บ Popcat โดนโหลดขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับให้มีการเรียกใช้งานอะไรอีกครับผมก็สั่งให้ timer นะครับ timer cooldown นะ dot start นะก็ก่อนที่จะให้มีการกดค่าคีย์บอร์ดอัตโนมัตินะครับหรือว่าก่อนที่จะให้บอร์ดนั้นทำงานนะครับจะมีการกำหนดให้มีการคูลดาวน์ซะก่อนนะครับโดยการกำหนดให้ทามเมอร์คูลดาวน์นั้นทำงานนั่นเองนะครับในฟังก์ชันของทามเมอร์คูลดาวน์นั้นคุณก็ลองเดาๆโค้ดหรือว่าลองศึกษาโค้ดในส่วนนี้ดูว่ามันคูลดาวน์กี่วินาทีนะครับกี่วินาทีนะครับต่อมาหากมีการเออร์เลอร์ล่ะนะครับหากมีการเออร์เลอร์ผมจะให้มันเป็นยังไงนะครับผมก็ใช้คำสั่งว่า messagebox ess messagebox.show นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดปิดครับจากนั้นผมจะใส่เป็น ex นะครับ ex.message นะครับ ex message คืออะไรครับ ex message ก็คือ message error จากระบบนั่นแหละนะครับ ex message นะครับให้ข้อความในส่วนของ title bar ของ message box นั้นมีข้อความว่า error นะครับ error นะครับจากนั้นนะครับคอมม่าอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ให้ message box mess นะครับ message box button .ok ก็คือให้มีปุ่ม ok ให้เรากดนะครับแล้วก็ message box อีกรอบหนึ่งนะครับ message box icon ให้มันเป็นไอคอนอะไรดีครับตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ error นะครับเราก็ใช้เป็น message box icon error นะครับแค่นี้นะครับแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับต่อมานะครับต่อมาหลังจากที่เราสร้างสับในการรันในส่วนของบอท Popcat แล้วนะครับเราก็จะมาเรียกใช้งานมันในส่วนของปุ่ม BDN start ใช่ไหมครับนะครับในส่วนของการกด BDN start ผมบอกแล้วว่าถ้ากดBTN start เมื่อไหร่ก็จะมีการกำหนดให้ BTN start .enable เท่ากับ false นะครับเมื่อมีการกดปุ่ม start ปั๊บก็ให้ปุ่ม start นั้นโดนปิดการใช้งานไปเลยนะครับโดนปิดการใช้งานไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ progress bar progress นะครับผมกำหนดให้ progress bar status นะ .value เท่ากับ0นะครับกำหนดให้ progress bar status value ให้มันเป็นค่าเริ่มต้นก็คือค่า0นั่นเองแล้วก็กำหนดให้ progress bar นะครับ cooldown .value เท่ากับ0เหมือนกันนะครับเท่ากับ0เหมือนกันแล้วสุดท้ายผมก็จะสั่งใ
เรียกใช้งานศัพท์นะครับศัพท์ชื่ออะไรเดี๋ยวกลับไปดูศัพท์นิดนึงศัพท์ชื่อว่า Popcat Run นะครับเรียกใช้งานศัพท์ Popcat Run นะครับ POP เห็นไหมครับแค่พิมพ์คำว่า POP ศัพท์ก็ขึ้นมาแล้วนะครับ Enter 1ทีครับนะครับจบในส่วนของปุ่ม BTN Start นะครับต่อมาปุ่ม BTN Stop บ้างนะครับดูตามชื่อเลยนะครับเห็นไหมครับ BTN Stop นะครับจะเพิ่มโค้ดอะไรลงไปนะครับเมื่อกดปุ่ม BTN Stop อย่างแรกอยากให้มันทำก็คือให้ Timer นะTimer อะไรก่อน Timer Run นะครับให้เหตุการณ์ Run ที่กำลังรันอยู่นั้นหยุดทำงานนะครับก็คือสั่งให้ Timer Run Stop หยุดไปเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับเมื่อกดปุ่มนี้ให้หยุดเลยนะครับจากนั้นสั่งให้ Timer นะครับ T-I-M-E-R Timer อะไรครับ Timer Cooldown นะครับหากมันกำลังคูลดาวน์อยู่แล้วกดปุ่ม stop ก็ให้ timer cooldown stop ไปด้วยนะครับstop ไปด้วยนะจากนั้นนะครับก็มีการกำหนดให้ progress bar ทั้ง2ตัวของเรานะครับมีค่าเป็น0นี่ผมขอ copy เลยนะครับผมขอ copy เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นโค้ดตัวเดียวกันนะครับเอาง่ายก็คือขี้เกียจพิมพ์นั่นเองนะครับนะและสุดท้ายนะครับและสุดท้ายก็คือมีการสั่งให้ btn start enable เท่ากับ true นะครับเท่ากับ true ก็คือเมื่อกดปุ่ม stop เมื่อไรนะครับก็จะสั่งให้ปุ่ม start นั้นเปิดการทำงานอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของโค้ดชุดนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายในส่วนของ form load ในส่วนของ sub loadเรามีการกำหนดให้เรียกใช้งานคอมโบบล็อกโหลดใช่ไหมครับก็คือโหลดข้อมูลลงไปในส่วนของคอมโบบล็อกแล้วจะกำหนดอะไรอีกนะครับผมจะกำหนดในส่วนของ txt score นะครับ txt score .txt เท่ากับ100ก็คือกำหนดค่าเริ่มต้นให้ txt score นั้นเท่ากับ100นั่นเองนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายโค้ดชุดสุดท้ายนะครับของบอทตัวนี้นะครับผมจะกำหนดอีเวนต์ให้ txt score นะครับนะเมื่อมีการเมาส์ดาวน์นะครับหรือว่ามีการคลิกเมาส์ลงไปในช่องของ txt score นะครับให้มันทำอะไรนะครับนะให้มัน txt score clearก็คือให้มันเคลียร์ค่าในส่วนของ txt score นะครับให้เป็นค่าว่างนะครับเมื่อมีการคลิกเมาส์ลงไปในช่องของ txt score นั่นเองนะครับโอเคนะครับโค้ดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับโค้ดในส่วนของบอท popcat ของเรานะครับกลับไปในส่วนของการดีไซน์ครับนะโอเคนะครับในส่วนของการดีไซน์นะครับสังเกตว่าcombo box ตรงนี้นะครับจะมีการเซตค่าในส่วนของ drop down style ให้เป็น drop down list นะครับค่าเริ่มต้นของมันจะอยู่ที่ drop down เฉยๆเห็นไหมครับมันจะเป็น combo box สีขาวใช่ไหมครับถ้าเราเซตในส่วนของ drop down style ให้เป็น drop down list นะค่ามันก็จะเป็นในสีของ control นั่นเองนะครับทำไมถึงต้องเซตให้เป็น drop down list นะครับเพื่อไม่ให้มีการพิมพ์ข้อความอะไรลงไปเลยในช่องของ statusนะครับหรือว่าในส่วนของคอมโบบ็อกตรงนี้นะครับและนี่ก็คือความหมายในการกำหนดค่าในส่วนของ drop down style ให้เป็น drop down list นั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้บอทของเรานะครับทำการลงโค้ดเสร็จแล้วนะครับเหลือแค่ทดสอบการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขอไปเปิด Google Chrome นะครับขอเปิด Google Chrome ก่อนนะครับเปิด Google Chrome นะครับถ้าอยากให้มันใช้งานง่ายนะครับผมแนะนำให้ตอนเปิด Google Chrome นะครับให้ย่อหน้าต่าง Google Chrome นะครับให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นในส่วนของบอทและก็ในการทำงานของ Popcat นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอใช้ประมาณนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นว่ามันทำงานยังไงนะครับมันทำงานยังไงเมื่อย่อ Google Chrome นะครับแล้วก็กำหนดหน้าต่างประมาณนี้แล้วนะครับก็คลิกปิดไปเลยครับย่อแล้วก็คลิกปิดไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาทำการทดสอบบอทของเรากันครับรันโปรแกรมครับ
บอทจะทำงานหรือไม่โอเคบอทของเราขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอพับในส่วนของ Microsoft Visual Studio ลงไปนะครับขอย้ายบอทมาไว้ในส่วนของฝั่งขวาของหน้าจอนะครับสังเกตไหมครับว่าค่าสเตตัสโดนเซตไว้ที่ค่าเริ่มต้นเป็นค่า normal เห็นไหมครับจะมีค่าอีก2ค่าก็คือ normal แล้วก็ loop นะครับผมขอทดสอบในส่วนของ normal ก่อนแล้วกันนะครับคลิกในส่วนของสเตตัสให้เป็น normal นะครับแล้วก็คลิกปุ่ม start ครับเห็นไหมครับสังเกตที่ timer จะมีการ cool down ครับพอ cool down เสร็จปั๊บนะครับเสร็จจบเห็นไหมครับเพิ่มขึ้นมา100คะแนนเห็นไหมเพิ่มขึ้นมา100คะแนนนะครับลองคลิกอีกรอบนึงล่ะนะครับถ้าคลิกอีกรอบนึงมันจะเปิดขึ้นมาอีกแท็บนึงนะครับดังนั้นปิดลงไปกากบาทปิดลงไปแล้วคลิกสตาร์ทขึ้นมาใหม่ครับรอมันคูลดาวน์สักแป๊บนึงนะครับ470 36 470เห็นไหมครับเป็น36570เพิ่มขึ้นมา100คะแนนตามที่เราตั้งค่าไว้มั้ยครับโอเคนะครับต่อมาผมจะทดสอบฟังก์ชันหรือว่าสถานะการลูปกันบ้างนะครับเลือกสเตตัสตรงนี้ให้เป็นลูปครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม start อีกรอบนึงครับเรียกใช้งาน Popcat เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการคูลดาวน์และก็มีการสั่งให้นับเสร็จปุ๊บ670มีการคูลดาวน์เห็นไหมครับในส่วนนี้มีการคูลดาวน์คูลดาวน์เสร็จนับต่อครับนับต่อเลยเป็น36770แล้วคูลดาวน์เสร็จต่อไปต้องเป็น36870ใช่ไหมครับลองดูนะเห็นไหมครับโอเคนะครับโอเคขอไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเป็นไงครับบอทพอปแคทนะครับมีวิธีการสร้างที่ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับนะสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามในส่วนของการสร้างบอทนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็ใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ